สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้ฝ้ายจะแบ่งปัน Lip and Cheek ค่ะสำหรับทาลิปทาปากก็ได้ทาแก้มก็ได้นั่นเองค่ะเป็นสี02ก็คือสี Peach นั่นเองนะคะสีชมพูอมส้มค่ะที่ฝ้ายเลือกใช้สีนี้เพราะมองว่ามันเป็นสีแบบกลางๆแล้วก็ใช้ได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะคะลิปสวยชัดแก้มก็เกลี่ยง่ายเขาแบ่งเป็น2ด้านค่ะด้านซ้ายเป็นลิปนะคะทาปากส่วนด้านขวาเป็นทาแก้มนั่นเองค่ะเป็นบลัชออนทาแก้มแต่ว่าเป็นแบบครีมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาใช้ให้ดูกันเลยค่ะเดี๋ยวทาให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะทาที่ปากให้ดูก่อนเลยนะคะแล้วเราค่อยไปทาแก้มนะอ่ะเริ่มที่ปากกันก่อนเลยอันดับแรกก่อนที่จะทาลิปเราก็จะต้องทาลิปบาล์มก่อนนะคะฝ้ายเลือกทาลิปบาล์มของ Tropicana ลิปบาล์มเชอร์รี่ค่ะก็จะมีกลิ่นเชอร์รี่แล้วก็มีสีชมพูอ่อนๆด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราทาแล้วก็จะซับออกนะคะทาแล้วก็ซับออกค่ะเพื่อที่จะให้ลิปสีติดทนนานนั่นเองนะคะใช้กระดาษทิชชู่ซับออกเลยนะคะแบบนี้นะเม้มริมฝีปากก่อนนะคะซับออกประมาณนี้ค่ะให้มีความรู้สึกชุ่มฉ่ำที่ริมฝีปากนะคะแต่ว่าไม่มันเยิ้มนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะทาลิปกันเลยนี่ฝ้ายแยกออกเป็น2สีแล้วนะสีแจ่มมากเลยค่ะนี่สีที่แบบว่าแจ่มมากๆสวยมากๆเลยสีพีชนะคะชมพูอมส้มนั่นเองค่ะส่วนอีกด้านนึงก็คือแก้มค่ะเดี๋ยวเราทาแก้มให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะแตะๆลงไปเลยนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยเลยค่ะหรือถ้าใครมีฟองน้ำในการแต่งบลัชออนใช้บลัชออนก็ได้เหมือนกันนะคะใช้ฟองน้ำแต่งหน้าก็ได้เห็นไหมคะจากที่เมื่อกี้หน้าซีดมากเลยตอนนี้เริ่มมีความสวยมาเยือนแล้วใช่ไหมเอ่ยแล้วแต่ความชอบเลยนะคะถ้าใครชอบเข้มมากก็สามารถเติมได้อีกถ้าใครชอบแบบบางๆถ้าหากว่าลงเข้มไปก่อนแล้วก็ใช้แป้งพับนะคะแตะซับที่บริเวณบลัชออนลงไปเยอะๆก็ได้ก็จะทำให้สีพอดีไม่ได้รู้สึกว่ามันเข้มเกินไปนะคะแค่ฝ้ายทาอย่างเดียวนะคะไม่ได้แค่ลงไปที่แก้มอย่างเดียวไม่ได้ใช้แป้งเลยสีออกมาก็พอดีค่ะก็จะเป็นสีแบบนวลๆบางๆเรียบร้อยค่ะลิปสีสวยชัดแล้วก็แก้มเกลี่ยง่ายแบบนี้ลองหาซื้อมาใช้ดูนะคะที่ฝ้ายใช้อยู่คือสี02หรือสีพีชนั่นเองค่ะหาซื้อได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวฝ้ายจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปให้ค่ะเพื่อนๆที่สนใจก็ตามไปซื้อได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ